กมรูมวันนี้จะพาทุกท่านดำดิ่งไปสู่ความน่ากลัวทั้งเกมที่ชวนขนลุกไม่ให้น่ากลัวไงและรสชาติที่สยดสยองถ้าพร้อมแล้วไปหาเอ้ยไปหวาดกลัวพร้อมกันได้เลยครับคือมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมเจอมาครับกับตัวเลยแล้วผีคืออันนี้ตอนนั้นสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็เคยพาผู้หญิงเข้าโรงแรมก็เป็นกิ๊กกั๊กคบกันอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วในคืนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเราก็เข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยโรงแรมก็เก่ามากก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูเสียงคนเคาะประตูเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นพวกบริกรมาเคาะเพื่อจะมาแบบเอาเบียร์เอาเหล้าหรือมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยแต่พอเราเปิดประตูไปปรากฏว่าก็ไม่เจอใครก็นึกว่าเฮ้ยเราคงจะคิดไปเองหรือไม่ก็จะเป็นเสียงเคาะสะท้อนมาจากห้องอื่นอะไรเงี้ยแล้วหลังตอนนั้นเนี่ยเราก็มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มีอะไรกันในคืนนั้นแหละนะครับมีอะไรอ่ะพี่ไม่อยากรู้อ่ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรอะไรมี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 อะไรกันน่ะก็ชายหญิงมีอะไรกันน่ะปอบปอบปอบตรวจอะไรเดียงสาอะไรเดียงสาก็เราจะรู้กันอยู่แหละสารพอหลังจากมีอะไรกันก็เผลอหลับไปปรากฏว่าในหลับเนี่ยเราก็รู้สึกเราฝันเห็นเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มานอนทับเราแล้วหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็สะดุ้งตื่นรู้จักกันไหมก่อนฮะ1 2 3อ่ะใครที่อยู่ไกลเส้นที่สุด3ท่านอยู่ทีมเดียวกันครับเป็นทีมคนขี้กลัวกับทีมคนใจแข็งเท่ากับว่านะครับผมหลิวพลอยพี่ป๋องถอยไกลจากเส้นที่สุดอยู่ทีมเดียวกันนะครับผมนัททิว3คนนิวพี่ดาด้าอยู่ทีมเดียวกันครับเชิญครับไอ้เหี้ยครับแล้ววันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญฮะขอบคุณแขกรับเชิญด้วยให้เกียรติขอบคุณคุณรัศมีแขด้วยนะฮะขอบคุณครับไม่ใช่ไม่ใช่รัศมีแขไม่ใช่อะไรครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์สักครู่เนี่ยเป็นการคัดเลือกว่าใครจะได้อยู่ทีมไหนนั่นเองแต่ว่าความสยองไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะในเกมวันนี้นี่น่ากลัวไม่แพ้กันกติกานะครับเราจะมีเกมให้แข่งกัน4เกมครับเกมที่1มี1คะแนนเกมที่2มี2คะแนนเกมที่3มี3คะแนนและเกมสุดท้ายคะแนนสูงสุดสะสมไปถึง10คะแนนพอใจกับทีมตัวเองไหมฮะพอใจที่ยังไงก็ไม่ต้องอยู่ทีมพี่ป๋องพอใจแล้วอันนี้พอใจแล้วฝั่งนี้ถามฝ่ายหญิงดีกว่าพอใจไหมครับกับทีมของเราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะทำไมหวังว่าพ่อจะไม่เป็นภาระให้ลูกหลานค่ะโอ้โหซื้อประกันได้ไงล่ะสำหรับเกมแรกในวันนี้ที่เราจะเล่นกันก็คือเกมวิญญาณตามติดแค่ชื่อเกมแรกนี่ก็หลอนซะแล้วล่ะครับว่าแต่จะน่ากลัวหรือน่าหัวล้อกว่ากันนี่ไปดูกันเลยครับเข้าสู่เกมแรกของเราเรียบร้อยครับครับวิญญาณตามติดดูเราเซตบรรยากาศมาน่ากลัวมากสำหรับกติกาของเกมนะครับวิญญาณตามติดก็คือว่าจะเล่นกันทีละทีมครับ1ทีมนะครับจะส่งตัวแทนมา1คนเป็นเหมือนอาจารย์เป็นแบบหมอผีผู้แบบรู้วิชาเกี่ยวกับไสยศาสตร์ส่วนอีก2คนเนี่ยต้องเป็นคนใบ้คนที่ใบ้เนี่ยจะต้องหิ้วผีไปด้วยที่ใบ้ได้ว่าผีที่ติดตัวมาเนี่ยคือผีอะไร อาจารย์มีหน้าที่ถามว่ามากับใครอ๋ออาจารย์ถามอาจารย์ถามผมว่าคุณเต๋อผมอยู่นี่ตัวอย่างนะมากับใครมากับผีที่ไม่สุกอะซอมบี้ไม่ใช่ผีที่แบบผีที่แบบว่ามันไม่ได้เอาเนื้อไปต้มอ่ะผีตาข้ออ้อมไงไม่ใช่ผีที่แบบว่าผีไม่สดเขาไอ้คุล่าเหรอเอาจริงฮะเวลารายการเกมโชว์เขาโทรมาอย่าไปนะผีดิบ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 ทีแรกคิดว่าโง่อันนี้กดด้วยผีดิบตัวอย่างเป็นแบบนี้นั่นเองครับผมทีมไหนตอบได้จำนวนมากที่สุดรับ1คะแนนในเกมนี้ไปครับทีมที่จะเล่นเป็นทีมแรกคือทีมดำครับผม3คนใครจะเป็นหมอผีครับเอาเองเฮ้ยโอ้คือหมอผีต้องความรู้เรื่องผีใช่แน่นอนเลยอาจารย์ฮะองค์นี้พุทธคุณเป็นไงฮะพุทธคุณเหรอโอ้ยใครได้ไปก็ดีอะไรนะไม่ละไม่แก้สายตาคือติ้วติ้วติ้วอะไรดีวะอะไรดีวะ
ทีละคนนะครับมีเวลา90วินาทีทำไม่ได้ไม่สุดนะครับครับทางนู้นถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยพร้อมแล้วเริ่มครับมากับใครมากับเพื่อนมีแต่หัวตัวไม่มีลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาวูบผีพุ่งใต้วูบผีพุ่งใต้พ่อพ่อทำรายการผมยาวฝั่งไหนนี่ผมยาวเป็นผู้หญิงมีแต่หัวกระไส้มีหัวกระไส้เออลอยไปลอยมาอยากเป็นภาระให้ลูกหลานมีกระสือมีกระสือลูกบ้านครับมีจงกระโบเองมีจงกระโบเองมีจงกระโบเหรอจงกระโบสีทองมัดจุกมีคุณยายไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กชักกี้ชักกี้โอ้ยชักกี้เขาใส่จงกระเบนที่ไหนนะครับพี่ป๋องครับนี่จัดรายการผีจริงหรือเปล่าครับนี่น้ำแดงน้ำแดงเหรอหัวอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยหัวอย่างเงี้ยมาทองมาทองมากับใครเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ชอบอยู่ในป่าแวมไพร์นั่งได้เป็นสัตว์สี่ขาแข็งได้เป็นสัตว์เหรอมีเขี้ยวมีเขี้ยวด้วยเหรอเออเป็นเพื่อนกับสิงโตแต่ไม่ใช่สิงโตเสืออะไรครับเสืออะไรเสืออะไรผู้หญิงเสือเสือพี่แดงเสือแบบว่าขมิงเออเป็นหมูครับแล้ว90วินาทีนะครับดีๆนะฮะเอออยู่เลยมาทำไมมาใครอยู่ที่พัทยาอ๋ออะไรพัทยาพัทยามีอะไรอ่ะสาวเต้นโอโก้ไม่ต้นมะพร้าวเยอะเรือแบบว่าเล่นได้เล่นได้ผีทะเลถูกครับมีแต่ตัวมีแต่ตัวไม่มีหัวโยค่ะไม่ทันโยค่ะไม่ทันไม่อยากชนะครับไม่อยากชนะอ๋อยเขาก่อนอ๋ออย่างอ่อยครับคะแนนเดียวเกมแรกอ่อยเกมแรกอ่อยเกม2อ่อยเกม3อ่อยเกม4อ่อยหมดแล้วนะหมดแล้วอ่อยทุกอันเลยอ่ะโอเคทำไปได้ทั้งหมดนะครับผมครับ4แต้มครับว่าวางผีแล้วครับอ่ะเจอทีมแดงครับตกลงกันยังไงใครจะเป็นนี่เป็นอาจารย์แม่หมอวันนี้ขอเป็นแม่หมอแม่หมอดาด้าใช่แม่หมอดาด้าไอ้นิ้วจับตามองอยู่อย่าโกงนะครับพ่อเรานั่นแหละเดี๋ยวดีๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมากับใครมากับเป็นผู้ชายแล้วก็จะมีทำท่าอย่างเงี้ยทำท่าอย่างเงี้ยจะมีผีบินผีบินผีบินไม่ใช่ไม่ใช่ผีไหนผีลอยผีลอยเป็นผู้ชายแล้วเขาเหมือนแบบเขามีกระหังว่าครับมากับใครมากับพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่แล้วก็ลูกลูกแล้วก็ตอนเทน้ำนะลูกตอนเทน้ำใส่ขวดแล้วก็เขาเรียกว่าครับมากับใครมากับเป็นชนชาติชาวเกาหลีผมยาวเป็นผู้หญิงหัวกูนี่แหละใช่ผีผู้หญิงเหรอผู้หญิงแล้วก็คลานเอะคลานเดินไม่เป็นเลยผมยาวมากโอ้จุ๋มมากับใครมากับมีนายแล้วก็ต้องมีบ่าวบ่าวไม่ใช่นายแล้วก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงนางที่อย่างเงี้ยนางกวักมากับใครมากับเป็นผู้หญิงอีกแล้วอยู่ในต้นไม้ในต้นไม้ใช่เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาว่าแบบต้นกล้วยหรือเปล่าต้นกล้วยไหมไม่ต้นกล้วยหรอเป็นต้นไม้ไม่ใช่ต้นตานีตานีไม่ใช่ต้นกล้วยต้นไม้สีแบบเข้มๆหน่อยโอบใหญ่ๆโอบๆมากๆนักไซนักไซไม่นักโพไม่ใช่อะไม่นักอะไรวะนักไทยนักโคข้ามกับพี่วายแล้วมาข้ามมากับใครมากับนี่อะไรอะลูกตาใช่ที่ตาครับแล้วแบบมันไม่มีอ่ะมันไม่มีตาโบ๋ตาโบ๋อะไรตาโบ๋ผีตาโบ๋โอเคผู้หญิงอีกแล้วหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหเชี่ยมค่ะเชี่ยมเล่นหนูดีนะอยู่แยกกันนะรวมกันผมขอลองเนี่ยพี่ขอลองให้เขาใบ้เขาตอบได้ไหมฮะสักครั้งหนึ่งได้ไหมลองดูพี่ก่อนพี่นี่ได้ไหมสมมติเขาอยู่ทีมเดียวกันนี่เขาทำผีไม่ให้น่ากลัวไงมันจะกลัวแล้วพี่เองโอเคลองดิลองอ่านสักอันลองดูดิลองใบ้กันนะหลอกอะไรทุกคนมีหน้าตาน่ากลัวอยู่แล้วมาหลอกทำไมใบ้เบลเบลอะไรอะไรอะไร
ไม่ได้จ้วงจ้วงผีจ้วงทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เรือแล้วมีอะไรจำอ้าวจำอ้าวผีจำอ้าวไม่ใช่ผีเนี่ยอยู่ในน้ำผีน้ำผีอะไรอะไรผีอะไร in the water อะไรนะถอดผ้าแล้วไปนั่งที่เดิมโอ้ยไม่น่าขอทีมแดงนะครับผมทำไปได้ทั้งหมด5แต้มสนุกนะครับในเกมแรกนะครับผมทีมแดงมี5แต้มครับทีมดำมี4แต้มนะครับผมเพราะฉะนั้น1คะแนนแรกในเกมนี้ตกอยู่กับทีมแดงและสำหรับเกมที่2ที่เราจะแข่งขันกันในวันนี้นั่นก็คือเกมโต๊ะผีโต๊ะอร่อยจริงนะเอาจริงนะพวกเราจัดเตรียมเรียบร้อยครับเกมโต๊ะอีโต๊ะอร่อยฮะตอนนี้มีเมนูวางอยู่แล้วโต๊ะละ1เมนูครับผมเล่นกันทีละทีมเลยครับทั้งทีมนะครับมานั่งเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ3คนครับแล้วก็อีกทีมนึงมีหน้าที่ทายพอทีมนี้นั่งกินปึ๊บเราต้องทายให้ถูกว่าสิ่งที่เขากินเนี่ยมันเป็นโต๊ะอีหรือโต๊ะอร่อยเพราะฉะนั้นคนที่นั่งทานเนี่ยเขาจะแบบเหมือน acting ก็ได้จับขาหลอกได้อาจทำเป็นอร่อยแต่จริงๆอีก็ได้ทีมไหนทายถูกได้มากที่สุดนะครับผมรับ2คะแนนจากเกมนี้ไปทีมที่ได้ทายก่อนคือทีมสีดำเพราะฉะนั้นทีมสีแดงต้องมาที่โต๊ะอีครับเชิญครับมาเชิญจับจองเรื่องเมนูกันเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเมนูเรานะเริ่มจากคุณนิวก่อนเลยอ๋อไม่มีพริกไม่มีเลยไม่มีฮะรออยู่นู้นคุณจะเล่นอะไรอ่ะครับของคุณนิวเป็นเมนูอะไรดูนะครับลุ้นกันก่อนนะฮะคอยจับสังเกตดีๆนะครับว่าเขาจะทานอะไรยังไงมาแทงเลยไม่ใช่ไฮโลไม่ไฮโลนี่ไปไฮโลฮะตาดาอ่ะคราวนี้เราก็จะราดพิเคราะห์แล้วเหรอกะทิกะทินี่แหละลงไปด้วยนะฮะต้องมีอะไรหรือเปล่าฉ่ำๆมากหูล่างเลยฉ่ำเลยอ่ะนี่ข้าวเหนียวมะม่วงหรือก๋วยเตี๋ยวมีด้วยร้านมากฉ่ำครับผมแน่นนิ้วเอ้ยมันหลอกพวกเราไม่ได้เขาลีลาเยอะเขาสิบหม่อมน้อยนะคุณต้องระวังนะเขาสิบหม่อมน้อยคุณสิบหม่อมละหม่อมเยินนะช่วยขายไอติมครับพร้อมแล้วคุณนิวเจ๋งครับพร้อมครับงับอร่อยครับนี่แม่ถึงปากจะบอกว่าอร่อยนะครับแต่ทำไมแววตามันดูเศร้าแปลกๆเลยครับคุณนิวเขามีพูดด้วยมีบอกด้วยนะว่าอร่อยมาแบบหน้านิ่งๆอ่ะนี่ คือถ้าถามผมนะที่ยังไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าความเห็นต่างกันนะคือผมมองจากแววตาข้างในของเขาเนี่ยผมมองทะลุเข้าไปเนี่ยโอ้โหผมว่ามันน่าจะมีความอร่อยคือพยายามจะเดาว่ามะม่วงข้าวเหนียวเนี่ยผมว่ามันแก้ไม่อร่อยยากเห็นด้วยกับพลอยว่าอร่อยนิวกินแล้วเหมือนทำว่าอร่อยอะค่ะแต่ว่าในตาของเขามันแบบเนี้ยมันแบบมีช็อตหน่อยอะอร่อยหนูขอให้พี่นิวกินอีกรอบนึงแหมมาอีกรอบนึงเช็คดูตัดแบบไม่พอใจอะอ่ะคุณนิวเอ้าเขาขออีกคำนึงป่ะดูไม่พอใจอ่ะมีอาการแล้วเนี่ยมันคือ acting acting ไม่พอใจนี่ว่า acting ไม่พอใจ acting ไม่พอใจน้ำกระดิ่งเร็วมันต้องมีอะไรกินไปอาจารย์ขอกะทิอีกสักหน่อยได้ไหมทิ้งหมดแล้วน้ำก็ทิ้งหมดแล้วตามันแดงวะอร่อยไหมแกเฮ้ยคุณนิวผมเป็นพิธีกรอยากแบ่งปันฮะอยากแบ่งปันผมแพ้มะม่วงคุณปันมันต้องมีอะไรนะคุณรีบกินเถอะตามแกไอ้นิวถามเมื่อกี้หนึ่งคำตอบหรือบอกไปเห็นด้วยเหมือนกันคำตอบครับตอบว่าโต๊ะทีมดำไทยถูกนะครับผมรับไป1แต้มรสชาติเป็นยังไงเค็มและเนี่ยนางเอกผัวอาจารย์คงทำนึงไอ้เดียวเก็บอาการเดี๋ยวเค็มไม่ผมอุตส่าห์เก็บลูกอีกตาแดงเก็บเนื้อตาแดงจริงๆไม่ไม่
เราเทไปเนี่ยเพื่อจะให้มันอร่อยอยู่แล้วก็เทให้ผมอยากให้รู้ยิ่งเป็นไงพี่ผมอยากรู้ว่าพี่จะเป็นไงผมอยากรู้ขอร้องทีนึงจัดไปเดี๋ยวยังไงฮะให้นิ้นิวชิมหน่อยนิ้นิวนัททิวอ่ะทำไมอ่ะอย่าเลยเค็มได้ๆๆพี่เต๋อไม่เชื่อได้ๆพี่เต๋อไม่เชื่อพี่เต๋อไม่เชื่อว่าเอาอันนี้มาลองดิจะแค่ไหนว่าเต๋อเป็นไงเต๋อน้องรักเป็นไงสุดยอดไอ้หนักกว่าสมุทรสาครเนี่ยไม่เค็มมากพี่เค็มเพียวๆเลยว่ะไม่มีรสอื่นปนเลยรสชาติของโต๊ะอีนี่โหดขนาดที่พิธีกรยังต้องใส่หน้าว่าแต่ทีมดำเองก็ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับจับผิดแอคติ้งพระเอกซุปตาอย่างคุณนิวได้แบบนี้เห็นทีครับงานนี้ทีมแดงต้องงัดการแสดงระดับพักการออกมาซะแล้วแต่จะตบตาทีมดำได้หรือไม่ช่วงหน้ามาดูกันมาฮาในเกมโต๊ะอีโต๊ะอร่อยกันต่อครับหลังจากที่ทีมดำจับผิดแอคติ้งของคุณนิวชัยพลไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาครับจะต้องมาเจอกับมารยาให้ลีลาของดีเจดาด้ากันบ้างครับจะฮากระดาษไหนไปดูกันพี่ด้าอ่ะเมนูของพี่ด้านะครับดีๆนะด้าดีๆนะพี่ดูออกนะโอ้โหเมนูสำหรับสาวๆจะกลิ่นดูดีนะจะกินก่อนดมได้ดมเป็นไงกลิ่นเป็นไงอย่าใช้คำว่าสูตรนะดมพ่อผมไม่คุณไปกินเล็กกินน้อยเขาตายไปแล้วด้วยไม่แต่ดมพ่อคุณตายไปแล้วมันจะดมเลยไม่ได้แหละก็ใช้ดมก็ได้สิไม่ได้ใช้สูตรนะนิ้วขอกะทิหน่อยจะทำอะไรกินกับกะทิมันไม่ที่อีกทุกอันหรอกไม่อีหรอกอ่ะยังไงฮะยังโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเนี่ยแอคติ้งเปล่าเฮ้ยอันนี้แอคติ้งเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรมันจะอีทันทีทันใดขนาดนั้นเลยครับดีเจดันด้าแอคติ้งหรือเปล่าครับเนี่ยจ้าดูคิ้วมันรู้เลยโกหกมันไม่กระดิกเลยฮะอันโบท็อกพี่ขออีกรอบอันนี้ขอกินเส้นเดียวได้ไหมอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้มั้ยครับผมได้ใช่มั้ยครับแสดงดีกว่านิวอีกอ่ะโอ้ยดีที่มีคนฉลาด2คนอยู่ในนั้นมีติดอมยิ้มกลัวแล้วไหวไม่ไหวยิ้มตรงมุมปากแล้วก็มีคิ้วอ่ะแอบหัวเราะสรุปว่าคิดว่ายังไงฮะหนูอร่อยค่ะเราก็ว่าอร่อยเพราะดูจากการแสดงของด้ามันไม่แตกอ่ะขอคำตอบเดียวครับโต๊ะอร่อยค่ะโต๊ะอร่อยโต๊ะอร่อยมาดูกันนะครับโต๊ะอร่อยว่าเป็นตัวอร่อยหรือเปล่านะครับเปิดออกมาครับเป็นตัวเงินโอ้โหครับเอาสิว้ายใครบอกแสดงไม่ดีไอ้ที่วิเคราะห์มาตอนแผนอ่ะครับผมว่านะครับจานนี้นะครับผมทีมดำไม่มีแต้มครับสุดยอดเย้ด้ามันเก่งว่ะคุณนัททิวสุดท้ายมันออกด้วยไงเป็นเมนูผัดไทยมีกุ้งด้วยดูดีค่อยๆวิเคราะห์ไปฮะมันจะอีสานโต๊ะเลยเหรอวะจริงเหรออ้าวยังไงคุณเชื่อผมไหมอร่อยมีขออีกคำแน่เชื่อผมไหมขออีกคำเหรอนั่นไงacting เขาซ้อนนะผมรู้สึกว่าเขา acting ซ้อน acting ซ้อน acting นะนี่คือหลายระดับมากนะอ่ะจับตาดูครับจะเข้าปากแล้วฟับโอ้คำใหญ่กว่าเดิมด้วยนะโอ้โหอร่อยอร่อยครับเขาบอกอร่อยเฮ้ยอ้าวหนูว่ามันอีแล้วต้องอร่อยค่ะอาจจะเป็นรู้จักเวิร์กพอยต์น้อยไปเชื่อพี่หลิวเชื่อพี่หลิวเชื่อหลิวว่ะอร่อยอ่ะคิดว่าอร่อยเขาแค่แสดงว่าไม่อร่อยแต่เขาตอบว่าเขาอร่อยซ้อนเข้าไปอีกไม่รู้สิรู้สึกคิดว่าก็อร่อยค่ะอร่อยคิดว่าอร่อยโอเคโต๊ะอร่อยครับไม่พูดพร้อมกันคนเดียวพอโต๊ะอร่อยเขาตอบอย่างนี้ดีเลยโต๊ะอร่อยโอ้ยเย้สองคนไม่ชอบว่ะไม่ใช่แค่สองคนทั้งสตูเลยสรุปว่าเป็นโต๊ะอะไรครับโต๊ะพี่หลิวเก่งมากพี่หลิวเก่งหมดเลยนะเนี่ยพี่หลิวเก่งข้อถูกต้องครับผมอ่ะครับโต๊ะอร่อยทายถูกนะครับผม
ได้ไป1แต้มรวมของเก่า1แต้มเป็น2แต้มครับทีมดำถูก2ใน3ถือว่าใช้ได้ครับผมอ่ะทีมดำมามาครับมาชิมบ้างนะครับทีมแดงไปทายบ้างครับช่วงเวลาแห่งการแก้แค้นเกิดขึ้นแล้วผมไม่แก้แค้นครับผมไม่แก้แค้นผมรักพ่อผมนี่ผมเคารพเขามาดูนะครับของเมนูพี่ป๋องนะฮะมาดูว่าเปิดมาจะเป็นมัสมั่นหรือเปล่าไอ้จะไปไหนวะดาวเอาดาวมั่วถ้ามันใช่ก็คือผมเก่งไงไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มาดูกันว่าจะเป็นมัสมั่นหรือเปล่าโอเคโอเคดูนะเสียงพิธีกรคนนี้จังเลยเป็นเฮ้ยมันมัสมั่นจริงอ่ะให้ผมเดาจากอะไรเดาจากการเปิดตอนซ้อมเป็นมัสมั่นมัสมั่นอ่ะผมบอกเลยว่าอร่อยเล่นทางไม่ใช่ทางอร่อยเดี๋ยวพี่ป๋องจะเล่นทางละเอียดด้วยชิมน้ำก่อนชิมไก่แล้วชิมมันผมว่าเดี๋ยวบอกงี้น้ำไก่มาแล้วรวมเลยโอ้โหสามคำอ๋อน้ำไก่มาแล้วก็สดลงลาดหัวด้วยอ่ะลาดหัวด้วยเนาะพี่นี่ยิ่งแก่ยิ่งบ้าเนี่ยจัดเลยจัดนี่แล้วกันนะเคลียร์ใหญ่เหมือนกลัวนะเคลียร์ใหญ่ไม่กลัวอยู่แล้วเออผมเล่นทางอร่อยเอาเต็มๆช้อนหน่อยเต็มๆช้อนพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่ป๋องเอาเลยยกเข้าไปไม่กินดีปึ๊บนี่เป็นไงล่ะอร่อยอร่อยหน้าตาเหมือนอร่อยแต่นะจมอร่อยเอ๊ะอร่อยไหมคำได้ไหมอยากเห็นเวลายกสดอ่ะยกถ้วยสดเนี่ยใจตรงกันเลยโอ้โหพี่ป๋องใจถึงจริงๆนี่ถ้าเป็นโต๊ะอีขึ้นมานี่ฮากันทั้งสตูเลยนะครับเวลายกสดอ่ะเดี๋ยวมันจะเม้มได้เพราะถ้วยมันบางอ๋อโอเคเต็มช้อนมาไม่ปั๊บครับนี่อะไรทำไมรีบอ่ะอร่อยโอ้ยีบนะโอ้ยีเหมือนกันดูจากจังหวะแรกนี่โอ้โหสดเหมือนมีเกลือติดอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่มันอร่อยติดปากมันติดปากมัสมั่นโอ้โหเชียวคิดว่าเป็นโต๊ะอีหรือโต๊ะอร่อยปั๊บนึงเขาจะกินอีกเขาจะกินอีกเฮ้ยกินว่ากินเนี่ยมันอร่อยอ่ะเงยเข้าไปโอ้ยตายเถอะตายเถอะไม่ทายกันละตายเถอะตายกันละตายมาเอาเป็นที่เอาพอเป็นที่จีทายเลยทายเลยทายเลยโต๊ะอีโต๊ะอีอ่ะไปดูครับว่าเป็นโต๊ะอีจริงหรือเปล่าดูอีกว่าอ่ะดูครับอ่ะเป็นโต๊ะโต๊ะอีครับนะครับอ่ะทีมแดงได้มา1แต้มโอ้ยกว่าจะทายได้พยายามแล้วน่าเสียดายแทนพี่ป๋องจริงๆเกือบจะเนียนอยู่แล้วเชียวนะครับต่อไปนะฮะมาดูว่าของคุณหลิวเฮ้ยกะเพราเฮ้ยข้าวเฮ้ยพร้อมนะเกียรติครับพร้อมค่ะน้ำน้ำมาหน่อยน้ำน้ำด้วยลักษณะเหมือนเลือกนะครับผมพร้อมนะหลิวเอาเลยเฮ้ยคุณหยุดเลยได้ไหมฮะเล่นฮะโอ้ยนี่เป็นห่วงหรืออยากสัมผัสขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะดูลักษณะเหมือนอีแต่คิดว่าเป็นอะไรฮะอินเนอร์ข้างในอ่ะนี่ตั้งใจว่าหลิวอ่ะตั้งใจว่าจะเล่นทางไม่อร่อยใช่แต่ทีเนี้ยเราต้องเดาเองแล้วแหละว่าเขาซ้อนไหมว่ากับเขาซ้อนอีไหมอันเนี้ยน่าสนใจใช่ในฐานะที่คุณเล่นการแสดงมาครับ20ปีค่ะครับไม่ถึงครับไม่ถึงพูดตัวได้ยังมั่วๆขึ้นมาเหรอครับผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าจากจังหวะที่เขากินเนี่ยเหมือนในหัวใน mindset เขาเนี่ยเขาเซฟไว้แล้วเขาจะเล่นอีเขากินปุ๊บเขารีบคายเลยแล้วมันจะดูโอเวอร์นิดๆทางที่ดีเนี่ยต้องอีกคำหนึ่งคำนึงชิวาอีกคำแล้วพี่ป๋องขอพี่ป๋องคำเดียวคุณพ่อฮะแค่นี้ก็จะวายชิวาว่าแล้วเขาไม่ไหวแล้วผมว่าอีครับผมว่าอีนะอีสองคนเห็นด้วยไหมฮะผมว่าซ้อนผมคิดเหมือนนิวนะผมว่าอันนี้คืออีแต่ว่าคิดมาแล้วแหละว่าเดี๋ยวกินปุ๊บจะเล่นทางไม่อร่อยแล้วพอกินปุ๊บไม่อร่อยจริงด้วยอะไรเงี้ยสรุปครับ
ตอบพร้อมกันครับคิดว่าเป็นโต๊ะอีครับโต๊ะอีมาดูกันครับไปดูครับเขาว่ากันว่าอีแต่ความเป็นจริงคือโต๊ะอีเก่งมากแล้วมันเค็มหรือว่าอะไรเค็มมากเค็มอีกแล้วอ่ะตอบถูกนะรับไป1แต้มตอนนี้เท่ากันอยู่สงครามโต๊ะอีโต๊ะอร่อยครั้งนี้นี่ดูเดือดจริงๆนะครับเพราะตอนนี้ทีมดำและทีมแดงเนี่ยมีแต้มเสมอกันอยู่ที่2ต่อ2แต้มครับนั่นหมายความว่าถ้าทีมแดงทายโต๊ะสุดท้ายได้ถูกก็จะได้2คะแนนในเกมนี้ทันทีอันนี้อะไรครับคุณแจ๊ดเมนูอะไรอันนี้ให้ทายลองทายคุณแจ๊ดทายวันนี้เมนูอะไรวะแจ๊ดทายหน่อยเมนูอะไรวะเดี๋ยวเอ๊น่าเป็นลอดช่องนะคือลอดช่องเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยลอดช่องจริงด้วยยังไงอ่ะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะอ่ะถ้าพลอยพร้อมซดเลยยกเลยอย่ายกยกอ่ะยกนะอ่ะเยอะๆอย่างนั้นเลยใช่ใหญ่มากโอ้ยอร่อยนี่อร่อยจริงเฮ้ยนี่อร่อยจริงอร่อยอร่อยแววตาเขาเป็นประกายเฮ้ยนี่นี่อ่ะนี่อ่ะยังไงชอบชอบตอนสะบัดคอซดน้ำอีกทีเอาแต่น้ำไม่ต้องเส้นได้ค่ะแม่ได้ซดน้ำอีกทีช้อนน้ำเต็มๆช้อนซดแต่ซดน้ำนี่ขอร้อนดิโอเคโอเคโอเคอร่อย 100% ว่าโต๊ะอร่อยถ้าไม่อร่อยผมจะกินคำหนึ่งถ้าไม่อร่อยจะกินคำหนึ่งถูกต้องทุกคนเห็นด้วยกันนะอร่อยพี่ๆนะพี่ว่าไงเชื่ออาจารย์เขาเชื่ออาจารย์ผมว่าโต๊ะอร่อยพร้อมนะครับหนึ่งสองสามโต๊ะอะไรครับโต๊ะเต็มแล้วค่ะเต็มมากเต็มมากอยากลองให้ที่หน้ากระตุกอย่างเงี้ยคือที่กระตุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อให้มันลงไปเถอะโอ้ถือว่าเยี่ยมมากนะฮะเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวคุณนิวตกลงว่าไงนะตกเกมแล้วไงผมไปห้องน้ำก่อนไม่ต้องไปยังไม่ค้างตามตกลงอะ 100% ว่าโต๊ะอร่อยถ้าไม่อร่อยผมจะกินคำนึงถ้าไม่อร่อยจะกินคำนึงถูกต้องเออแมนแมนยอดเว้ยนะครับผมสำหรับจานของคุณพลอยนะครับผมทีมแดงตอบผิดนะครับผมไม่ได้แต้มครับทีมดำนะมี2แต้มทีมแดงมี2แต้มนะครับผมเสมอกันแบบนี้นะครับผมรับไปคนละ2คะแนนสรุปคะแนนนะครับผมตอนนี้ทีมดำมี2คะแนนทีมแดงมี3คะแนนครับและเกมถัดไปนะครับที่เราจะแข่งขันกันมี3คะแนนด้วยกันนะครับครับและเกมนั้นก็คือเกมอาชีพดีมีสลับกติกาของเกมนี้นะครับแต่ละทีมส่งตัวแทนมา1คนนะไปนั่งตรงเก้าอี้เหมือนเก้าอี้สมัยเรียนเนี่ยแหละตรงกลางมันจะมีสมุดภาษาไทย101อยู่แล้วมันจะมีคำขึ้นมาฮะเป็นอาชีพแต่คำมันจะสลับเรียงกันมั่วซั่วเลยถ้ารู้ว่าเป็นอาชีพอะไรเหมือนสลับในหัวได้แล้ววิ่งมาหยิบหนังสือครับมีเวลา5วินาทีในการตอบถ้าตอบผิดอีกฝั่งได้ตอบทันทีค่ะครับผมอีกฝั่งก็มีเวลา5วินาทีเหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นอะไรหรือนักเรียนอุ้ยโหเร็วมากในกรีเนเป็นอะไรนะครับนักเรียนนักเรียนไปดูเฉลยครับนักเรียนจริงๆด้วยอะไรประมาณนี้แบบนี้ครับแววดีแล้วแววดีแล้วง่ายครับเชิญทีมสีดำกับทีมสีแดงส่งตัวแทนมาครับส่งมาครับคุณพ่อค่ะนี่อาจารย์นิวไปเลยอาจารย์นิวเราจะเริ่มแข่งขันกันนะครับมีอะไรอยากพูดกับผู้ต่อสู้เราไหมฮะผมไม่พูดผมถุยได้ไหมโอ้ไม่ได้ถุยเลยถุยแรงแรงขอเสลดด้วยแรงแรงอีกมันจะกระเด็นเข้าหน้าพี่โอเคพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วอาชีพแรกขึ้นมาเลยครับโอ้โหยังไม่ทันไรครับพี่ป๋องก็รู้คำตอบแล้วเลยครับเนี่ยสงสัยเกมนี้จะเสร็จทีมดำแน่แน่อมหูเฮ้ยอมหูครับอ่ะตอบครับตอบครับตอบครับป๋องห้าวินาทีครับตอบครับอะไรวะไม่ทันละ
แม่ถ้าไม่รู้คำตอบแล้วจะลุกขึ้นมาทำไมล่ะครับเนี่ยพี่ป๋องตอบว่าหมอดูหมอดูหมอดูเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องนั่นเองตอนนี้นะครับทีมแดงนะครับผมนำไป1แต้มอยากจะเปลี่ยนคนได้ไปลูกมาหลับเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมฮะถอดรองเท้าค่ะเพราะมาตรงวิ่งเป็นคนไม่ค่อยชอบการแข่งขันเลยน้อยสุดตัวอารมณ์เหมือนป้ามาเล่นทะเลอาชีพที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาเลยครับต่างผัดชม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 เป็นไรฮะ5วินาทีอาวีนะครับอะไรวะพี่ผัดชมอะไรครับบอกแล้วครับอะไรอ่ะอะไรครับช่างตัดผมช่างตัดผมช่างตัดผมถูกต้องครับโอ้โหนี่ทำผมมาถึงครั้งนึงงงแล้วครับผมอ่ะทีมดำนะครับผมได้ไป1แต้มโอ้โหตอนนี้เสมอกันอยู่นะครับ1ต่อ1ครับอันนี้เป็นบทเรียนเลยนะครับว่าเดินมาหยิบควรจะรู้สักนิดนึงต้องรู้นิดนึงรู้นิดนึงแล้วค่อยเดินมาหยิบอ่ะฮะอ่ะอาชีพต่อไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมีคนคนละหาขึ้นมาเลยครับทานมควายคืออะไรครับทานมควายเฮ้ยแล้วคุณกระซิบอะไรอะป๋องอะไรเฮ้ยซิบอะไรอะทานมควายอะไรครับอะไรครับทนายความทนายความถูกต้องครับทนายความเอาไปดูเฉลยนี่ครับมาเลยแก้ตัวเว้ยแก้ตัวกลับมาเจอเนี่ยฮะคือเกมก่อนหน้านี้มีโต๊ะอีโต๊ะอร่อยแล้วเดี๋ยวไม่มีเกม10คะแนนใช่ไหมใช่ยังฮะอันนี้เราต่อจะเกมได้เป็นเกม10คะแนนใช่ไหมครับ10 fight 10ได้ไหมเป็นมาตรงนี้เราต่อยเลยครับผมอ่ะเมื่อสักครู่นะฮะทีมดำก็ตอบถูกได้ไปอีก1แต้มนะครับตอนนี้ทีมดำ2แต้มทีมแดง1แต้มครับทีมดำนำอยู่นะครับนี่นิวเล่นไปเลยไม่ต้องสลับแล้วดูดีๆนะครับอาชีพต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาเลยครับอะไรฮะ5วินาทีครับนางแบบนางแบบได้เออตอบว่านางแบบเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับต่อเลยทีมแดงนะฮะตอบถูกได้เป็น1แต้มนะครับผมตอนนี้ทีมแดงมี2แต้มทีมดำมี2แต้มครับอาชีพต่อไปถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาเลยครับได้ตอบว่าช่างภาพช่างภาพเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเรียกว่าเอาเลยช่างภาพนะครับตอนนี้ทีมแดงมี3แต้มทีมดำมี2แต้มครับตัวครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับขันเย็นนาทีขันเย็นทีขันเย็นทีเฮ้ยได้ครับตอบเร็ว5วินาทีนักเขียนถูกต้องครับอันนี้ได้ว้าวตอบไปเอาเลยขอเล่นพี่นัทนัททิวตอนนี้ทีมดำมี3แต้มทีมแดงมี3แต้มเสมอกันอยู่นะครับโอ้โหศึกครั้งนี้นี่คู่ขี้สูสีจริงๆแล้วอีก4ข้อที่เหลือทีมใดจะคว้าแต้มได้มากกว่ากันอาชีพต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาครับกวนไม้อ่ะกวนไม้กวนไม้ไม่ออกอ่ะกวนไม้คืออะไรฮะกวนไม้กวนไม้คืออะไรฮะตอบว่านักมวยนักมวยถูกต้องครับตอนแบบนี้อยู่แล้วหนูไม่ออกเดี๋ยวนะนักมวยกวนไม้เดี๋ยวนะนักมวยออกมาใหม่เมื่อกี้ต้องวิ่งชนมันวิ่งชนไม่ได้ไอ้ที่มานั่งเนี่ยคือตัวแทนคนที่เล่นคือคนที่นั่งส่วนคุณไอ้นั่งยองๆคอยพุ่งชนไม่ใช่อาชนได้ล้มเหลืออีก3ข้อครับผมตอนนี้แดง4แต้มนะครับดำ3แต้มนะครับอีก3ข้อฮะใครจะได้คะแนนไปอาชีพต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาเลยครับบอเทรูปูบอเทรูปูอะไรครับบอสตอบว่ายูทูบเบอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยูทูบเบอร์บอเทรูปูผมได้นี่ผมยังคิดอยู่เลยได้ได้ยังจะได้บ
ได้ไงจำได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวผมไปหยิบก่อนแล้วตอบไม่ได้ก็โง่อีกไงคนอื่นนะตัวอย่างก็มีแล้วอ่ะผมหยิบแดงฮะห่างละทีมแดงตอบได้นะครับผมได้ไป1แต้มนะครับตอนนี้ทีมแดงมี5แต้มนะครับทีมดำมี3แต้มนะฮะตอนนี้ทีมดำอีก2ข้อที่เหลือต้องถูกให้หมดนะถึงจะเสมอเขาต่อไปเลยนะเฮ้ยผู้หญิงต่อหน่อยได้ไหมเก้าอี้ต่อให้ด้วยเอาสิเอาสิใจในกีฬาผู้ชายผู้หญิงเว้ยอาชีพต่อไปนะครับมาครับมาแน่บ่มาแน่บ่มาแน่บ่อะไรมาแน่บ่มาแน่บอกโอ้โหโอ้โหนี่เขาไม่เล่นกล้องด้วยแม่บ้านตอบว่าอะไรนะแม่บ้านเดี๋ยว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 พวกอยู่ตรงนู้นนั่นป่ะน่ะไม่ผมบอกให้คนดูให้คนทั้งบ้านแม่บ้านมันเสพติดชัยชนะแม่บ้านแม่บ้านนะแม่บ้านเขาตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากครับผมตอนนี้ทีมแดง6แต้มนะครับทีมดำ3แต้มครับไม่ว่าจะนั่งไกลแค่ไหนครับคุณนิวก็ยังวิ่งมาคว้าหนังสือและก็ตอบได้อย่างรวดเร็วจนทำให้ทีมแดงเก็บ3คะแนนนี้ไปได้สำเร็จแต่แค่นี้ยังสะใจไม่พอเลยครับคุณนิวขอต่อให้กับทีมดำอีกนิดเผื่อว่าจะเก็บแต้มในข้อสุดท้ายนี้ไปได้บ้างเดี๋ยวต่อให้มาเหยียบตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยมานั่งนี่เลยผมให้นั่งนี่เลยนี่เออวางเลยนี่ครับอย่างนี้ดิออนี่เขาแสดงความเหนือชั้นออกมาแล้วเนี่ยมาดูนี่เขาให้ขนาดนี้นี่หมดแล้วบอกว่าเสพติดชัยชนะไอ้เนี่ยบ้าโอ้จะเข้าเซนไฟเทนอีกแล้วอ่ะอาชีพต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาเลยครับดินรักตนดินรักตนดินรักตนยืนโอ้โหเดือนมากโอ้โหเดือนมากบอกด้วยตอบว่าอะไรฮะตอบว่าอะไรนะครับอาวิอาวินะนักดนตรีตอบว่านักดนตรีดูโทษนะฮะดูจากอะไรครับดูจากอะไรฮะมีคนมาบอกมีคนมาบอกเยอะๆครับโทษยังกล้าเย่งนะฮะไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามีน้ำใจนักกีฬาหรือว่าจงใจเย้ยหยันทีมตรงข้ามกันแน่นะครับคุณนิวแต่ถึงอย่างไรครับไหวพริบของเขาก็ทำให้ทีมแดงมีคะแนนนำทีมดำไปไกลถึง6ต่อ2คะแนนแล้วแหละครับแต่จะมีการพลิกกล็อกทั้งมโหฬารในเกมสุดท้ายหรือไม่นี่ช่วงหน้าห้ามพลาดมาลุ้นกันต่อครับหลังจากที่ทีมแดงมาแรงแซงโค้งครับเอาชนะทีมดำในเกมที่3ไปได้อย่างเหนือชั้นทำให้พวกเขาครับมีคะแนนนำอยู่ที่6ต่อ2คะแนนแต่สงครามยังไม่จบนี่จะนับสมทหารก็คงไม่ได้เลยครับเพราะในเกมสุดท้ายเนี่ยมีคะแนนให้เก็บสูงสุดถึง10คะแนนมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ครับทีมใดจะพ่ายแพ้แล้วก็โดนลงโทษอย่างหนักกันแน่และสำหรับเกมสุดท้ายนะครับคะแนนสูงสุด10คะแนนนั่นก็คือเกมนายพรานหูดับนี่ไงเกมนี้แหละกาอยู่แล้วกาอยู่แล้วต้องเป็นเกมนี้กติกาคือว่าส่งตัวแทนมา1คนเราจะใส่ที่ข้องหูไว้และข้างในจะเปิดเสียงเพลงดังมากทำให้เราไม่สามารถได้ยินอะไรข้างนอกได้เลยครับอีก2คนที่เหลือเป็นนายพรานเหมือนอารมณ์ล่าสัตว์มาครับเราต้องพยายามบอกคนที่เขาหูดับอยู่เนี่ยว่าสัตว์ที่เราล่ามาคือตัวอะไรพูดออกมาได้เลยแต่ห้ามทำท่าทางใบ้ครับหน้าที่คนหูดับคือต้องพยายามอ่านปากให้ได้ว่าเขาล่าตัวอะไรมาครับสัตว์จะมีทั้ง10ชนิดนะครับครับต่อ1ทีมนะครับตอบถูกได้ไป1คะแนนนะครับผมได้ตอบเต็มก็10คะแนนเต็มคะแนนนะโอเคแซงชนะเลยทีมสีดำนะครับเล่นก่อนนะครับใครจะเป็นคนหูดับใครจะเป็นนายพรานครับหิวหิวค่ะหรือเป็นคนหูดับโน้เป็นนายพานครับผมอ่ะเรื่องอะไรฮะได้ยินไหมไม่ได้ยินแต่อ่านปากเอาฮะอ่านปากเอาอ่านปากเอาด้วยโอ้ยใช่ไหมไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินอ่านปากนะโอเคโอเคโอเคอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วมีเวลา120วินาทีเริ่มครับลิงลิงเก่งลิงแรงลิงลิงแรงข้ามข้ามไปครับส่วนมากจะต้องยาวหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกขั้วโลกหมีกระโลกหมีกระโลกแม่ทั้งหมี
และกระรอกนี่ก็เป็นสัตว์จริงๆแหละครับว่าแต่มันมีด้วยแหละครับเนี่ยตัวหมีกระรอกเนี่ยหมีถูกแล้ววัวควายควายว้าวมาแล้วนกฮูนกฮูอูดนกฮูโอ้โหมีผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแพนด้าผักกาดมีแพนด้ามีแพนด้าแมงแม่นแมงแมงกะพรุนแมงกะพรุนข้อนี้ยากสุดๆแล้วคุณหลิวจะตอบได้ไหมล่ะครับนกฟามิงโก้โอ้โหยากแล้วอ่ะดอกฟ้าลิงอย่าใบ้หน้านะทีมดำครับทำไปได้6ข้อ6คะแนนรวมของเดิม2คะแนนเป็น8คะแนนครับโอเคมีลุ้นยากอยู่มีลุ้นยากอ่ะเชิญครับทีมสีแดงครับถือว่าไม่ใช่งานยากสำหรับทีมแดงเลยนะครับเพราะขอแค่ทายถูกเพียง3ข้อนี่ก็จะชนะทีมดำทันทีแต่ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ไปดูด้วยตาตัวเองกันได้เลยครับพี่ด้าจะเป็นนายพรานอะพี่ด้าจะเป็นนายพรานพร้อมไหมครับครับผมสัตว์นะเป็นสัตว์อะไรสัตว์เดี๋ยวสัตว์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ120วินาทีฮิปโปโปเตมัสกิ๊บฮิปโปโปเตมัสกิ๊บฮิปโปโปเตมัสครับควายเผือกควายเผือกโอ้โหครับแม่ทีมดำเนี่ยเริ่มขอใจซะแล้วสิครับเพราะถ้าดีเจดาด้าทายข้อต่อไปได้ถูกเนี่ยทีมแดงก็จะเป็นผู้ชนะในวันนี้ทันทีมะแพะมะแรงแม่มะแรงแม่สาบแม่สาบแมงสาบแมลงสาบโอ้โหเก่งมากจริงม้าน้ำม้าน้ำม้าน้ำโอ้โหเอ้ากิ้งกิ้งโก้โอ้โหหมีควายหมีควายถูกครับรัดถูกครับขางคาวถูกครับหนูตะเภาหนูตะเภาถูกครับชะนีช้างชะนีถูกครับหมดครับหมดแล้วโอ้โหเอาของทีมนู้นที่ไม่ตอบมาเล่นต่อได้ไหมเอาของทีมนู้นที่ตอบไม่ทันมาเล่นต่อได้ไหมครับผมทำไปได้ทั้งหมดนะครับ10ข้อครับ10คะแนนรวมของเดิม6คะแนนเป็น16คะแนนครับมาสรุปกันเลยนะครับผมทีมดำนะครับมี8คะแนนทีมแดงมี16คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมแดงชนะทีมดำโดนลงโทษครับโอ้โหเลยฮะชนะแบบเก่งอ่ะและบทลงโทษของเราในวันนี้ก็คือ
ขาชอบนะเขาชอบนะคิดว่าคิดว่าคืออะไรคืออะไรฮะแต่งเป็นหญิงคัดนี่นะครับพี่ป๋องครับที่เขาเรียกกันว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไม่มีใครมาสนใจเราหรอกครับว่าแต่เขาชอบนะเนี่ยจะเป็นการลงโทษแบบไหนอีกสักครู่รู้แน่นอนบทลงโทษของเราในวันนี้เขาชอบนะเขาคืออะไรฮะคุณแจ๊อะไรฮะเขาชอบนะเนี่ยเขาคือชอบนะเขาแดกแดกเขาแดกอะไรเขาแดกแดกคูล่าแดกคูล่าเขาแดกคูล่าเขาชอบก็หมายความว่าอันนี้เป็นสีของเลือดสีแดงคือท่านเขาแดคูล่าเนี่ยชอบนะอะไรเป็นเลือดเลือดแดงแดงเราก็เลยเอาอะไรที่มันใกล้เคียงกับสีเลือดนี่คือแยมสตรอเบอรี่สกัดจากปลาทูแล้วก็น้ำแดงสกัดปลาทูถ้าพร้อมแล้วเราก็ให้ละเลงเต็มที่มีอะไรจะอ้อนวอนใส่ไหมมาไม่ต้องใส่เยอะนะคะเอาแบบธรรมดาแบบกลับบ้านได้อ๋อไม่พิเศษเนาะไม่พิเศษเป็นแค่ธรรมดาแกงพลอยไม่สนุกค่ะแกงภาระดีกว่าเล่าภาระสนุกแน่นอนพลอยดูดิแล้วดูนี่โยนโยนมาเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมไหมขอดูไม้หน่อยเอ๊ะไม้มันใส่แว่นกันไว้ดีกว่าศึกระหว่างลูกทุ่งกับสตริงไม่ต้องเจอกันทีมลูกทุ่งนำโดยปานอสผู้ปราดเปรื่องไปเจออะไรมารถน้ำรถน้ำเจ้าบ่าวสาวหอยสังถูกครับไอ้นี่ปราดเปรื่องจีเนียสวะหมดเวลาจริงๆจะมีเวลาแบบถ่ายได้เยอะนะมันเสียเวลาตอนเราไปชมตัวเองอะทำไมไม่คนอื่นก็ชมทีมสติ๊กนำโดยครูอ้วนผู้อบอ้อมอารีอาหารดีมีสลับเมนูเนี่ยมันจะถูกสลับแบบมั่วซั่วหมดเลยมองไม่ออกว่าเมนูนั้นคือเมนูอะไรด้านหราด้านหราด้านหราอาบอกครับอาบอกอาบอกครับอาบอกอาบอกครับและเราลูกทีมผู้ทุ่มเททั้งกายและใจไม่มาเลยผู้ชายในฝันผู้ชายในฝันถูกต้องลำไยแข็งไกลมากคือโต๊ะเนี้ยไม่มีเสี้ยนไม่ต้องมาใส่เหลี่ยมโต๊ะแล้วครับเดี๋ยวไม่ต้องมาใส่ฮะเกมลุกอาทิตย์หน้าฮาปั่นปวดแน่นอน